สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีภาวะของอำนาจและบารมีสูงอยู่ในตัวเองนะครับจากการปฏิบัติสั่งสมสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติและการปฏิบัติต่อเนื่องในชาติภพปัจจุบันการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นเป็นบุญชั้นสูงนะครับจะก่อให้ผู้ที่ปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั้นมีสมาธิจิตที่ดีและยังส่งผลต่อการเสริมชะตาในชีวิตและการสร้างอำนาจบารมีเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นศีลบารมีที่ท่านยึดถือและปฏิบัติจะเป็นฐานในการสร้างกำลังสมาธิและกำลังจิตตานุภาพซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เองก็เป็นการส่งเสริมอำนาจบารมีของท่านผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนะครับในองค์กรใดหากได้ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้วางแผนหรือผู้ปฏิบัติงานล้วนส่งเสริมให้องค์กรนั้นเจริญก้าวหน้าผู้ที่มีเส้นนี้มักจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่และผู้ใหญ่มักจะมาขอคำปรึกษาอยู่เสมอเนื่องจากมีความคิดอ่านรอบคอบมีความตรงไปตรงมาและมีความเห็นอกเห็นใจโดยปกติแล้วผู้ที่มีเส้นนี้จะมีความเข้มแข็งดูภายนอกบางคนจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวโดยบุคลิกที่ไม่ชอบสุงสิงกับใครรักความสันโดษและรักความสงบจึงไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าใกล้เท่าใดนักเพราะตามปกติแล้วผู้ที่มีเส้นนี้มักจะมีโลกส่วนตัวสูงชอบความสงบเพราะเขาชอบใช้ความคิดตึกตรองเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอดังนั้นความคิดแผนงานแผนกลยุทธ์ที่ออกมาจากเขาจึงเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมและผ่านการวิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบด้านอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วความคิดเขาจึงเป็นความคิดที่ปราศจากอคติที่เข้ามาครอบงำและเป็นความคิดที่แยบยลนิสัยส่วนตัวเป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียใจนักเลงใจคอกว้างขวางจึงเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นอยู่เสมอมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดอันนี้เนื่องมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบจึงมีข้อมูลที่รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจทำลงไปผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่กล้าออกคำสั่งและบังคับบัญชาได้ดีหากเขาเป็นผู้นำจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและลูกน้องให้ความเคารพยำเกรงและเชื่อฟังหากท่านเป็นนายทหารนายตำรวจเป็นผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานนักบริหารนักการปกครองในทุกองค์กรผู้มีเส้นนี้จะปกครองลูกน้องได้ดีและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพกล้าคิดกล้าทำกล้าปฏิบัติหากท่านเป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจท่านจะมีความคิดที่กล้าหาญกล้าตัดสินใจกล้าทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ทำให้ผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้นำได้ดีและตัดสินใจได้ดีนอกจากการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและมีความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆเขายังเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาเข้าอกเข้าใจในความเป็นมนุษย์และมีลางสังหรณ์ที่ดีเนื่องจากจิตสัมผัสเขามีความละเอียดดังนั้นวิถีทางและหนทางที่เขาเลือกย่อมเป็นทางที่มักจะถูกต้องเสมอครับครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะผู้นำภาวะของอำนาจวาสนาบารมีของท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือครับเรื่องราวของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือยังมีสิ่งที่น่าค้นหาน่าศึกษาเพื่อนำเอาองค์ความรู้นั้นมาใช้พัฒนาตนเอง
พัฒนาผู้อื่นและสังคมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งผมจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบกันในโอกาสต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ